อยากเห็นบ้านเมืองของเราบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในสถานีบริการน้ำมันของปตท.ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้ามาใช้บริการต่างๆภายในปั๊มปตท.ได้สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมกันให้ได้มากที่สุดโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมากลุ่มปตท.ได้เปิดตัวสถานีบริการน้ำมันในรูปแบบเฟรนี่ดีไซน์ที่ได้พัฒนามาจากแนวคิด Care and Safety for ด้วยความห่วงใยผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยให้สามารถใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันของปตท.ได้ด้วยความสะดวกและปลอดภัยโดยกลุ่มปตท.ได้ตั้งเป้าหมายในปีนี้ให้มีสถานีบริการน้ำมันรูปแบบเฟรนี่ดีไซน์จำนวนกว่า180แห่งทั่วประเทศทั้งบนถนนสายหลักและถนนสายรองซึ่งกลุ่มปตท.จะเดินหน้าปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันปตท.เฟรนี่ดีไซน์เพื่อสังคมและคนทั้งมวลให้ครบทุกแห่งต่อไปครับการประกวดคัดเลือกสาวงามจิตอาสาที่เข้าประกวด Miss Thailand Fairy Design 2017ในรอบคัดเลือก20คนสุดท้ายที่ตึก Fairy Design สสส.ซอยงามดูพรีเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกกันละครับว่าสร้างความหนักใจให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะน้องๆที่เข้าประกวดแต่ละคนก็ล้วนมีความรู้ความสามารถมีบุคลิกภาพที่ดีมีจิตอาสาและมีคุณสมบัติที่โดดเด่นแบบสูสีกันมากครับลองไปฟังเสียงคณะกรรมการตัดสินกันบ้างครับวันนี้คณะกรรมการก็ทำงานกันหนักมากค่ะอย่างขวัญเองก็ได้เฟ้นหาสาวงามที่จะเป็นตัวแทนของทูตอารยสถาปัตย์ในอนาคตแล้วก็ยังเป็นวัยรุ่นแล้วก็ยังเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยซึ่งที่เราคัดมา20คนนี้ค่ะก็คิดว่าจะเป็นตัวเกรงเลยแล้วก็ยังจะเป็นทีมช่วยเหลือกันในทูตอารยสถาปัตย์ในอนาคตได้ดีใจมากๆค่ะที่มีเวทีนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็อยากให้มีต่อๆไปอยากให้น้องๆไม่ว่าในอนาคตจะมีทั้งผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะก็อยากให้มาเป็นทูตอารยสถาปัตย์ด้วยกันค่ะปกติประกวดนางงามเนี่ยมันก็ต้องดูความสวยงามอะไรเงี้ยดูบุคลิกใช่ไหมฮะเข้ามาทำจริงๆแล้วมาดูเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ย ก็คงดูแล้วไม่มีปัญหานะครับเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยเราจะเน้นบุคลิกด้านการปฏิสัมพันธ์นะครับด้านการความรู้ที่จะมานำเป็นจิตอาสาที่จะมาเป็นนางงามผู้อารยสถาปัตย์นะครับจริงๆดีใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนางงามทูตอารยสถาปัตย์ได้ฟังผู้เข้าประกวดได้พูดถึงทัศนคติวิสัยทัศน์ต่อคนพิการผู้สูงอายุจิตสำนึกของเขาเองที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเรารู้สึกชื่นใจมากเพราะว่าเรากำลังคิดว่าสังคมไทยมีแสงริบหรี่เหลือเกินสำหรับคำว่าจิตอาสาปัจจุบันนี้เนี่ยเราหายใจได้ทั่วท้องเต็มปอดละว่าคนรุ่นใหม่เขาพร้อมที่จะเสียสละแรงกายแรงใจทุ่มเทให้กับผู้ด้อยโอกาสจะบอกว่าความงามที่เกิดขึ้นของเวทีนี้คือมาจากข้างในจิตใจของน้องๆจริงๆนะครับความงามเป็นองค์ประกอบเสริมเท่านั้นที่บอกว่าการได้เป็นจิตอาสาหรือว่าการทำงานเพื่อสังคมคือความงามที่ออกมาจากภายในของน้องๆเองนะครับจึงเชื่อว่าเวทีนี้นะครับไม่ใช่ว่าแค่ความงามแต่ทุกอย่างที่องค์ประกอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือออกมาจากจิตใจของน้องๆจริงๆและถ่ายทอดออกมาสู่สังคมแล้วก็สาธารณประโยชน์ของประเทศชาติครับผมคุณค่าที่สำคัญของ Miss Thailand Friendly Design คือจิตใจที่มีความคิดต่อในเรื่องของการมองคนทุกคนที่มีความเท่าเทียมกันนะครับนอกจากนี้เนี่ย Miss Thailand Friendly Design เนี่ยมีโอกาสที่จะพอเป็นทูตแล้วเนี่ยจะผลักดันในเรื่องของการผลักดันเรื่อง Friendly Design
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยแม้ปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนามากเพิ่มยิ่งขึ้นเราเชื่อว่าทูตคนนี้เนี่ยจะช่วยผลักดันและทำให้เฟรนลี่ดีไซน์เนี่ยทำให้ทุกภาคส่วนได้คำนึงถึงเฟรนลี่ดีไซน์ทั่วประเทศทุกคนช่วงหน้ามาฟังความรู้สึกของสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายกันบ้างครับ